กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องถ่ายรูปออกมาหน้าโทรมหน้าดูไม่สดใสอะไรค่ะก็เห็นว่าที่นี่มีใบรับรองได้รางวัลต่างๆมากมายค่ะเกี่ยวกับฟิลเลอร์ด้วยก็เลยสนใจมาที่นี่ค่ะไม่ได้ไปใช่ไหมใช่ค่ะคือชอบประมาณนี้อยู่แล้วไม่ได้แต่เหมือนอยากนั่นเรียวเล็กค่ะสวัสดีค่ะหมอพลอยนะคะวันนี้นะคะหมอพลอยก็อยู่กับคุณมิกกี้นะคะที่อมารันเต้คลินิกนะคะคุณมิกกี้นะคะก็เข้ามาปรึกษาหมอนะคะด้วยใบหน้าที่ดูโทรมนะคะดูลึกนะคะแล้วก็ดูไม่สดชื่นนะคะจากการตรวจร่างกายนะคะก็ได้พบว่าคุณมิกกี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของไขมันบริเวณของใต้ตานะคะแล้วก็กระดูกบริเวณของใต้ตาแล้วก็หน้าแก้มเนี่ยสุดตัวลงไปนะคะก็เลยทำการแนะนำนะคะด้วยการให้คุณมิกกี้นะคะเติมฟิลเลอร์บริเวณของใต้ตาแล้วก็หน้าแก้มค่ะเพื่อช่วยพยุงนะคะโครงสร้างที่สึกลงไปนะคะทำให้ใบหน้าของเรานะคะดูยกไปชับขึ้นมานะคะก็ทำเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับใต้ตาข้างขวานะคะหมอนะคะได้ทำการฉีดฟิลเลอร์นะคะบริเวณใต้ตาแล้วก็บริเวณหน้าแก้มของฝั่งขวานะคะจะเห็นได้ว่าร่องใต้ตาของฝั่งขวานะคะตื้นขึ้นนะคะดูสดใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะอีกทั้งยังทำให้ใบหน้าของเรานะคะดูเด็กแล้วก็ดูละมุนมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับฝั่งซ้ายนะคะที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะจะสังเกตว่าจะยังมีร่องใต้ตาเบ้าตาที่ค่อนข้างลึกนะคะมีร่องแก้มนะคะแล้วก็มีมุมปากมีร่องน้ำหมากที่ค่อนข้างลึกนะคะใบหน้าฝั่งนี้จะตกกว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ทำการทำเสร็จแล้วนะคะค่ะก็เสร็จลงไปทั้งสองข้างแล้วนะคะสำหรับการเติมฟิลเลอร์ใต้ตาของคุณมิกกี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณมิกกี้หลังทำก็รู้สึกว่าตาหน้าตาดูสดชื่นขึ้นนะคะหลังจากทำแล้วของคุณมิกกี้นะคะก็จะมีปัญหาหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยที่คุณมิกกี้กังวลก็คือเรื่องใต้ตาเองนะคะการเติมฟิลเลอร์ใต้ตาไปนะคะก็ทำให้ใบหน้าของคุณมิกกี้นะคะดูยกขึ้นมานะคะจากตอนแรกที่ว่าตกแล้วก็เป็นเบ้าลึกนะคะใบหน้าทั้งสองข้างตอนนี้ก็คือยกขึ้นมาแล้วก็ดูสดใสเท่ากันทั้งสองข้างนะคะทั้งร่องใต้ตาได้หายไปแล้วนะคะแล้วก็ร่องแก้มหายไปแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็จะสังเกตว่ามุมปากแล้วก็ร่องน้ำหมากทั้งสองข้างเนี่ยก็ได้หายไปแล้วก็ยกขึ้นด้วยค่ะทำให้ใบหน้าทั้งสองข้างนะคะตอนนี้นะคะกลับมามีความสดใสนะคะแล้วก็ใบหน้าดูยกกระชับมากยิ่งขึ้นทำให้ดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอมารันเต้คลินิกจบเรื่องฟิลเลอร์